ภาคภูมทิุกใจคนของแล้วก็มิสคแควนดูกรี่คนแล้วคนดูเกตกี่คนแล้วใช่คนดูเข้ามา500 กว่าคนแล้วค่ะ500 กว่าคนเพิ่งขึ้นอุ้ยมงกุฎมันสมกับคำที่เรียกว่ามงใหญ่นะมงใหญ่มาก มงใหญ่ของจริงอุ้ยแต่ใส่แล้วสวยเออได้อยู่เออได้อยู่ใหญ่มากข้างหน้าก็คือเหมือนจิวเวลรี่เส้นหนึ่งที่มาห้อยอยู่ข้างหน้าผากอย่างนี้ใช่มันออกสไตล์แบบไอ้นี่ออตโตมันน่ารักดีอะคองเกรสตูเลชันนะตื่นเต้นไหมเมื่อวานนี้คิดว่าตัวเองจะได้ไหมหลังจากสองจับมือสองคนไม่ได้ยินพี่สแน็คเปย์ของขวัญพี่นวัดไปเปย์พี่สแน็คมาเปย์ขอบคุณค่ะเมื่อวานตื่นเต้นมากเสียงไม่ค่อยชัดได้ยินไหมคะสปีกเกอร์เป็นไงลำโพงหนูเป็นไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่ชัดโอเคอยากอะตรงแล้วโอเคลำโพงดีแล้วนะโอเคตื่นเต้นมากเมื่อวานตอนขึ้นอยู่ที่ตอนวินาทีจับมือคือแบบมงแน่เพราะว่าอินโดตอบอินโดตอบไม่ค่อยดีอินโดตอบไม่รู้เรื่องใช่ไหมอินโดตอบไม่รู้เรื่องในใจมงแน่เลยอืมแล้วตอนยืน5 คนมั่นใจไหมว่าเราจะมงก็บอกตัวเองก็80-20ละกัน80ก็ได้แน่แต่ว่าอีก20ก็คือเผื่อพลิกล็อกว้าวสนุกให้สิงโตอีก1 ตัวเออเก่งเก่งเก่งไปดูดิคะอันนี้นาฬิกาอะไรเป็นนาฬิกาอันนี้100 ดอลลาร์ค่ะอันเนี้ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งทั้งหมดค่ามันประมาณ300,000 กว่าบาทไทยเลยอ่ะเรือนเนี้ย10,000 เหรียญ10,000 เหรียญใช่ค่ะ10,000 เหรียญค่ามันประมาณ300,000เลยค่ะอืมเก็บไว้ดีๆนะระวังหายไปเก็บอยู่ต่อนะครับทุกคนน้องอยู่ต่อจนถึงวันที่7นะฮะถึงจะกลับปฏิบัติหน้าที่ก่อนไปเดินทางต่อขอบคุณสปอนเซอร์ถ่ายงานแล้วถึงจะกลับอีกทีแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่กำลังให้ทีมงานเปลี่ยนวันเปลี่ยนตัวเครื่องบินให้นะครับไม่ต้องห่วงครับ enjoy ต่อไปมีใครจะจ้างงานเกตพิมพ์บอกได้ตอนนี้เลยนะครับได้เลยกดตะกร้าให้เกตด้วยไปกดตะกร้าแล้วชำระด้วยไปคนละอย่าง2 อย่างเป็นกำลังใจกดตะกร้าให้ควีนเกตหน่อยนะคะว้าวควีนเกตแล้วนะสู้ตายหายไปเกือบเดือนแล้วจะต้องอยู่ต่ออีกเออเอาสิทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยเด้กดตะกร้าให้น้องหน่อยใครดูน้องอยู่นะไปเร็วส่วนที่ผมก็กดที่ผมเร็วๆข้าวตังผมก็อยากได้อยู่กดตะกร้ากันหน่อยนะคะสามารถให้ของขวัญหรือซื้อของใดๆซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันได้นะคะแต่งหน้าไปไหนเตรียมถ่ายพอร์เทรตใช่ค่ะเมื่อคืนเดินชุดว่ายน้ำดีนะเมื่อคืนดูแบบดูจนแบบงงลงอะจบเลยคิดดูสิขนาดไลฟ์แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยทำงานทั้งวันแล้วแอบเผลอหลับไปตอน1 ตีประเทศไทยนิดนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมารีบดูต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ดูจนจบเลยขำว่าขำอะไรหรือว่าขำตอนแบบพี่กำลังคิดว่าแล้วไอ้ถุงจิวเวลรี่จะไปไว้ที่ไหนตอนจะประกาศทุกคนก็ลุ้นจะเอาถุงจิวเวลรี่ไปไว้ที่ไหนจับมือด้วยถือด้วยเลยเออถือไว้เลยแล้วว่าภาพออกมาแบบไม่ว่าจะไปไหนก็มีถุงจิวเวลรี่อยู่ด้วยสปอนเซอร์ต้องจ่ายหนักเลยแหละทุกคนกดตะกร้าให้เกตนิดนึงแล้วตะกร้าผมไปไหนอ่ะมันทำไมไม่มีใครซื้อเดี๋ยว TikTok เขาไล่ลงเร็วๆน้ำพริกคนละอันเร็วตะกร้า1คนละอันของผมขอตะกร้า1คนละอันเกตแต่งหน้าไปไม่ต้องคำนึงถึงเดี๋ยวพี่คุยไปเรื่อยๆอะไรตอบได้ตอบไม่ต้องมองกล้องไม่ต้องมองพี่มองกระจกไปเพราะงานรีบงานเร่งงานผิวเดี๋ยวงานพัง
ทุกคนกดตะกร้าก่อนเร็วของผมตะกร้าที่หนึ่งนะน้ำพริกปลาสลิดต้มยำเหลือ239เร็วเร็วเลยคือแบบมา congratulation เยอะมากขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้การ support จากทุกคนก็คงจะพูดไม่ได้แล้วว่าคงจะมาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่ support กันจริงๆพูดภาษาอังกฤษขอบคุณอินเตอร์แฟนนิดนึงทุกคนอยากให้เก่งพูดภาษาอังกฤษโอเคค่ะก่อนอื่นเลยsay hi my inter fan everyone for around the world I'm from Thailand and I so happy and I this look like my dream because this is the first time for me go out my country and come to Mizora in name Thailand and Miss Grand Thailand and I want to say thank you everyone to support me you give me you help me to be a fighter and today I do it I can do it and then and I will do it better and better thank you โอเคก็ได้อยู่ทำไมอ่ะได้ใช่ไหมโตได้จะไม่เห็นเป็นไรแหมก็หนูเพิ่งจบม .6 มาไม่เห็นเป็นไรเลยจากโรงเรียนรัฐบาลได้แค่นี้ก็เก่งแล้วตอนประกวดมิสแกรนด์แพร่ยังตีลังกากับเพื่อนอยู่สนามเด็กเล่นอยู่เลยใช่ค่ะนะยังตีลังกายังตีลังกากับเพื่อนผู้ชายที่สนามเด็กเล่นอยู่ไม่ใช่เหรอเต้นบ้าบ้าบออยู่เลยเอาวันนั้นมาโพสเอาวันนั้นมาโพสลงในแพลตฟอร์มอินสตาเนี่ยเอามาโพสติดตัดเป็นคลิปเล็กๆเอที่ใส่คอซองอ่ะที่ใส่ชุดพละศึกษาอ๋อใช่ค่ะเอามาตัดลงสิสัก10 วิแล้วบอกว่านี่คือจุดนี่คือจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะภาษาอังกฤษอยากให้ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แบบnative มันไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่คู่กับเราเพราะฉะนั้นใครที่อยากพูดภาษาอังกฤษอย่าได้อายข้อดีของเกดคือไม่อายที่จะพูดผิดถูกแต่มันสื่อสารได้ก็พูดต่อไปนะฮะพูดต่อไปเรื่อยๆอย่าได้ยอมแพ้และอย่าได้อายและอย่าไปสนใจคำบูลลี่กดตะกร้าเดี๋ยวนี้ทุกคนเชิญนะจะบอกว่ามงกุฎสวยเนาะอ๋อมงกุฎสวยมงกุฎถ้าเกิดโอ้ยสวยดีอะถ้าเกิดมีการถ่ายพอร์เทรตเสร็จแล้วขอรูปสวยๆส่งมาบ้างนะถ้าเกิดไม่มีใครช่วยรีทัชแสงอะไรเงี้ยส่งไปให้พี่เต๋าส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวรีทัชเสร็จแล้วส่งกลับไปให้เพราะบางทีแสงมันอาจจะไม่นั่นทุกคนไปกดตะกร้าให้เกดด้วยแล้วตะกร้าผมทำไมไม่มีใครสนใจเลยอ่ะเร็วๆเดี๋ยว TikTok ดุเดี๋ยว TikTok ดุผมไม่ขายของขอน้ำพริกคนละ1 กระป๋องเลยน้ำพริกอันที่หนึ่งนะฮะอันพิกอันที่หนึ่งเหลือ239 บาทไปคนละอันแล้วเดี๋ยวเอาลงแล้วเกดอยู่ถึงวันที่7ตอนนี้ยังอยู่ที่โอเคไม่ต้องรีบกลับหรอกอยู่ไปเรื่อยๆไปเที่ยวได้ตังค์ได้ขนมเอ้ยได้อะไรนะได้พบสปอนเซอร์เดี๋ยวเขาก็แจกข้าวแจกของแจกเงินรับไปเรื่อยๆตำนานตอนนี้คนบอกตำนานไม่มงจะไม่ลงจากเวทีใช่ไหมอะไรนะใช่เมื่อวานที่พูดอะถ้าไม่มงไม่ลงจากเวทีมงไม่ลงแน่นอนมงแล้วลงมาได้เพื่อนเพื่อนทยอยกลับกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เริ่มกลับกันวันนี้พรุ่งนี้จนถึงวันที่สองก็คือทุกคนโอเคเดี๋ยวก็จะมีตามๆกันไปอีกนะฮะมีอุ้มมีพิมจิแล้วก็เทียที่จะตามกันไปนะฮะแกรนด์อินเตอร์แล้วก็โกลบนี่ก็หินเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะดีนะแต่ไม่รู้ทุกปีแบบเขาคัดคนประหลาดอะแล้วเทียก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเรามีมงอยู่แล้วไง
เรามีมงมาริมาอยู่แล้วทุกคนขอคนละหนึ่งเร็วตะกร้าหนึ่งกดไปทางก็ได้เหลือ235 บาทเอ้ย239ป่ะขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันคนดูกี่คนแล้วตอนนี้ของหนู 4,000 กว่าคนค่ะ4,000ไปคนละออเดอร์ด่วนไปช่วยน้องคนละหนึ่งออเดอร์ไปมีนาอยู่โคราชครับมีนาอยู่โคราชงั้นเทียนสบายประหลาดสุดละเทียมลาตำแหน่งภูเก็ตวันที่10นะฮะแล้วก็11ไปแข่งที่มาเลเซียส่วนปีหน้าชาร์ลอตจะลงภูเก็ตเห็นเขาว่ากันเอาลงกรุงเทพโหรวยแล้วเจอมอร์ฟีนเข้าไปอ่ะ25ไงใช่27อืมทุกคนกดตะกร้าให้ผมหน่อยนะครับส่งกำลังใจให้ผมหน่อยบอสจะส่งใครไป Face of Beauty เดี๋ยวหาก่อนคือมิสแกนไม่เน้นนะว่าจะต้องเวทีใหญ่อะไรเงี้ยอยากให้เด็กมีประสบการณ์เอาจริงๆไม่ได้กดดันเลยอย่างเกดก็ไม่ได้กดดันบอกให้ไปเที่ยวครั้งแรกในชีวิตจะไปไหนก็ไปถ้าไปอุ้มได้มุมอินเตอร์ปีหน้าหนูลงแซวเพื่อเอาบุญก่อนก็คือโอเคได้เลยได้แล้วแต่จะแล้วแต่จะสรรหาเงื่อนไข กดตะกร้าก่อนเร็วทุกคนอุดหนุนกันก่อนเร็วเดี๋ยวเขาก็รอไงเดี๋ยวเขาก็ไปอียิปต์ไงว้าวทำอะไรนะโอ้โหสกอตติชธรรมดาเหรอก็ไม่ใช่ผสมมากกว่าเมนคูนก็ต้องจมูกยาวกว่านี้หน้ายาวกว่านี้เมนคูนน่าจะเหมือนสิงโตเนี่ยเมนคูนจมูกจะยาวมากไอเนี้ยมันสั้นอย่างนี้มันเหมือนสกอตติชแต่หูแปลกๆช็อตแฮร์โอ้โหยากละแต่ก็คงจะดังทุกคนส่งกำลังใจให้น้องเกดด้วยการพิมพ์ไปก็ได้นะครับหรือกดตะกร้าน้องเกดแล้วก็กดตะกร้าคุณวัฒน์ด่วนวินาตลกไม่ได้ส่งเวนอกเทนเย็นดีเธอค่อยๆสแน็คจะได้ไปไหนไม่รู้ที่แน่ๆสแน็คจะได้ไปเวียดนามเดี๋ยวของเกดจะได้ไปเวียดนามได้นะแล้วเดี๋ยวจะหาของรางวัลไว้ให้ได้ค่ะเวียดนามก็คงเดี๋ยวดูคิวน่าจะไปพร้อมพี่ฟ้ากับพี่ชาใช่สวยน่ารักยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าถ้าคิวว่างรัวก็ไปสัก6 วันไปกลับพร้อมกันหกพันห้าปลอมเปล่าวะทำถูกจังเลยทุกคนกดตะกร้าก่อนนะขอน้ำพริกอีก10 กระปุกเร็วๆเดี๋ยวทิกตอกเขาดูเอาเสียดายอินเตอร์อยากให้บอสส่งอินเตอร์คอนเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายเขาเวทีนี้พูดตรงๆอ่ะไม่อยากจะส่งมานานแล้วเซ็งเพราะว่าพฤติกรรมไม่มีอะไรแล้วก็เจ้าของบางทีแบบนะไม่อยากพูดถึงเรื่องพฤติกรรมแล้วเราก็มีผู้ชนะแล้วฮะไม่หนูไปไหนหนูหิวข้าวหนูสั่งสิไม่ต้องหนูไม่ต้องไปหาหนูเรียกเด็กมาสั่งเลยเรียกเด็กๆทีมงานมาแล้วให้เขามาให้หนูจะลงไปเลยทุกคนกดตะกร้าก่อนขอคนละ1 ออเดอร์นะครับแสดงว่าอยู่ที่นี่เกดก็แต่งหน้าทำผมเองเลยใช่ไหมทำภารกิจแมทเลยครับทุกวันเลยแล้วเจ้าของเวทีก็สงสัยไหมทำไมนางงามคนนี้ไม่ใช่ช่างครับเพื่อนเล่าให้ฟังว่าใช้ช่างคือต้องลบหน้าออกหมดเลยดีนะที่เราต้องที่เราแบบเริ่มแต่งเองแต่แรกค่ะเพราะว่าช่างกองเขาบอกไม่ได้เลย
เขาบอกไม่ได้ใช่อย่างที่บอกแล้วไงว่าตามแผนเลยก็คือสไตล์ของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้ดูพื้นฐานไงมันก็เลยลำบากนิดนึงดีแล้วแต่งเองไปพยายามรักษาลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงสปอนเซอร์น่าจะชอบเพราะว่าเนื่องจากจะได้ไม่เด็กเกินไปไลค์คุยกับแฟนคลับบ่อยๆนะให้กำลังใจจะบอกว่าขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆจากใจรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปบางประเทศอีกอะเมื่อกลับมาไทยแล้วเพราะว่าบางทีเขาจะต้องให้ไปร่วมงานอะไรเงี้ยเร็วๆน้ำพริกคนละกระป๋องมีคนอุดหนุนกี่ออเดอร์แล้วเกดตอนนี้27ค่ะอุ้ยไปช่วยกันอุดหนุนเร็วๆอ่ะไปแล้ว thank you กับแฟนคลับของพี่ก่อนป่ะแล้วเดี๋ยวลงแล้วหนูก็เปิดค้างไว้หนูก็นะหนูก็คุยกับแฟนคลับไปแต่งหน้าไปขอกำลังใจกันไปนะขอให้สนุกกับการทำงานในประเทศตุรกีต่อไปนะแล้วก็ enjoy ทำงานให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดนะครับขอบคุณแฟนคลับก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณแฟนคลับ Miss Grand Thailand ขอบคุณแฟนคลับพี่นวัดขอบคุณแฟนคลับของหนูทุกคนเลยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็เชียร์หนูวันนี้หนูพูดตรงว่าหนูทำเต็มที่มากๆนะคะจนถึงมีวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะครับโอเคหนูลงหนูลงได้ก็ได้ค่ะหนูไลฟ์คนเดียวได้เชิญครับออกยังไงไม่รู้